การรำถวายแด่หลวงพ่อเผือกนะครับเพื่อเป็นการแก้บนให้สำหรับทางท่านเจ้าภาพก็คือคุณพี่มนูนชูจันนั่นเองนะครับสิ่งใดก็ตามแต่ที่ทางคุณพี่มนูนชูจันหรือทางครอบครัวได้กราบขอพรไว้กับหลวงพ่อเผือกนะครับแล้วก็ได้บนบานสารกล่าวกันไว้ก็ขอให้ได้หมดสิ้นบาดคาสิ้นบนกันไปหลังจากที่จัดให้มีลำวงเพื่อเป็นการแก้บนผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเอาละฮะในส่วนของพิธีการแก้บนผ่านพ้นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับถึงเวลาที่จะมาทักทายพี่น้องพี่ดั้งนักลำทุกท่านกันในค่ำคืนนี้นะครับอย่างที่บอกกันไว้ว่าคืนนี้หลังจากแก้บนผ่านพ้นจะไม่มีการขายบัตรขายตั๋วอะไรเปิดโอกาสให้ได้ร่วมสนุกกันฟรีๆนะครับเพียงแต่ว่าเชื้อเชิญทุกท่านร่วมกันทำบุญด้วยการอุดหนุนเป็นค่าเก้าอี้ของทางวัดเพียงตัวละ20บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ทุกท่านที่นะครับเข้ามาร่วมภายในงานในค่ำคืนนี้นะครับยังคงต้องอยู่ภายใต้มาตรการดูแลควบคุมโรคติดต่อของทางราชการนะครับทุกท่านนะครับจะต้องมีหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกกันทุกคนทุกท่าน 100% ที่จะมาร่วมงานกันในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็เมื่อร่วมสนุกด้วยกันแล้วหมดรอบท่านต้องเคลียร์เวทีตรงนี้ให้โล่งนะครับรอฟังทางกองเชียร์ชี้แจงแถลงว่ารอบต่อไปจะเป็นรอบพิเศษใดๆของท่านเจ้าภาพหรือเปล่าอาจจะเป็นรอบเหมาหรือว่าเป็นรอบโชว์ของน้องๆนางรำท่านก็กลับไปประจำเก้าอี้ที่ท่านได้อุดหนุนกับทางวัดมานะครับแต่ที่แน่ๆรอบแรกต่อจากนี้จะต้องเป็นรอบหวานที่พวกเราคุ้นเคยกันแต่ก่อนนะครับเชิญทุกท่านร่วมสนุกด้วยกันด้านบนเวทีของเรากับรอบวงเพื่อเป็นกับ